ม่จิ้นยังไงไหวเบสเปหนักซื้อป้ายบิลบอร์ดเซอร์ไพรส์หนุ่มคนดังเรียกว่าถูกแฟนคลับจับจิ้นกันหนักหลังยูทูบเบอร์หนุ่มสายเปคิวเทโอป้าหรืออีกชื่อก็คือซิมคิวเทที่ก่อนหน้านี้พาสาวเบสรักวนีมาร่วมถ่ายทำคอนเทนต์ร่วมกันในช่อง YouTube ซึ่งแฟนๆต่างก็เห็นตรงกันว่าเคมีของทั้งคู่นั้นลงตัวกันสุดๆจนหลายคนต่างเชียร์ให้ทั้งคู่เปลี่ยนสถานะมาเป็นคนรู้ใจแต่ทั้งเบสและคิวเทโอป้าต่างก็ยืนยันว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นนอกจากนั้นฝ่ายเบสยังได้ชวนคิวเทโอป้ามาร่วมแสดงเป็นพระเอก MV ในผลงานเพลงใหม่ของเบสที่มีชื่อว่าเรื่องที่เธอไม่หลอกซึ่งมียอดรับชมหลักแสนหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมาได้ไม่นานล่าสุดเธอได้ทำแฟนคลับฟินกระจายเมื่อเบสได้ควักกระเป๋าซื้อป้ายบิลบอร์ดใจกลางเมืองให้กับตัวเองอีกทั้งในคลิปยังมีหนุ่มคิวเทโอป้าอยู่ร่วมอีกด้วยเหมือนฟีลแฟนสุดๆซึ่งเบสได้โพสต์ภาพใน IG ตนเองพร้อมระบุแคปชั่นว่าก็ซื้อบิลบอร์ดให้ตัวเองไปเลยสิคะพระเอก MV ได้ขึ้นบิลบอร์ดครั้งแรกตื่นเต้นสุดๆท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆมากมายค่ะ